น้ำมันปาล์มแทรกอยู่ในชีวิตประจำวันของเราทั้งของกินและของใช้น้ำมันปาล์มมีการแปรรูปมาจากปาล์มน้ำมันซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้หล่อเลี้ยงเกษตรกรสวนปาล์มและครอบครัวจำนวนมากวิธีการปลูกปาล์มน้ำมันในแต่ละประเทศในแต่ละภูมิภาคก็จะแตกต่างกันออกไปที่ผ่านมาการปลูกปาล์มน้ำมันในบางประเทศได้สร้างปัญหาการบุกรุกทำลายป่าส่งผลเสียต่อชีวิตสัตว์ป่าและชุมชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงจึงเป็นสาเหตุให้เกิดกระแสการต่อต้านความบาดน้ำมันปาล์มและหันไปใช้น้ำมันพืชชนิดอื่นแทนเช่นน้ำมันดอกทานตะวันน้ำมันคาโนล่าหรือน้ำมันถั่วเหลืองซึ่งไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหาใดๆเลยเราจึงส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืนผ่านการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาความรู้ให้กับเกษตรกรรายย่อยเพื่อให้เกษตรกรได้ปรับวิธีการผลิตแบบดั้งเดิมสู่วิธีการผลิตอย่างยั่งยืนโครงการ SCPOP ของเราเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการสร้างศักยภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นทางหน่วยงานภาครัฐเองแล้วก็ตัวเกษตรกรรวมถึงโรงงานด้วยนะครับซึ่งให้ทำงานร่วมกันนะครับสิ่งสำคัญก็คือว่าเราอยากให้เกษตรกรที่เป็นต้นน้ำนะครับสามารถพึ่งพาตัวเองได้แล้วก็มีองค์ความรู้ที่จะพัฒนาแล้วก็ยกระดับตรงนี้นะครับสู่ตัวมาตรฐานที่เป็นมาตรฐานสากลในการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนครับในประเทศไทยเรายังมองเห็นข้อขวดที่ประเทศไทยยังขาดแคลนวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านในเรื่องนี้โครงการจึงได้เร่งสร้างวิทยากรมากกว่า250รายเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เกษตรกรกว่า 3,600 รายที่เข้าร่วมโครงการผ่านหลักสูตรการพัฒนาสำหรับเกษตรกรรายย่อยในการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนหรือท็อปซ่าพูดถึงภาวะโลกร้อนและ climate change โครงการได้สร้างความตระหนักรู้ให้กับเกษตรกรถึงแนวทางการลดโลกร้อนผ่าน5มาตรการได้แก่การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินใบการเก็บเกี่ยวทลายปาล์มสุกการปลูกพืชคลุมดินการเพิ่มอินทรีย์วัตถุลงในดินตลอดจนระบบการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างผสมผสานร่วมกับพืชชนิดอื่นเราก็ได้ข้อมูลมาจากการเข้ากลุ่มเราก็จะดูว่าเนี่ยขั้นตอนใส่ปุ๋ยยังไงใส่ให้ถูกที่ถูกเวลามันจะได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเราก็มีความรู้เยอะขึ้นผ่านการอบรมให้ข้อมูลมาเราก็ได้มาปฏิบัติตามไปด้วยโดยที่ควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมของเราเนื่องจากประเทศไทยยังไม่มีมาตรฐานการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนที่เป็นของไทยโครงการได้นำเอามาตรฐาน Roundtable on Sustainable Palm Oil หรือ RSPO มาใช้เพื่อเป็นตัวชี้วัดความยั่งยืนในโครงการเกษตรกรส่วนใหญ่การรู้ถึง RSPO ยังน้อยมากสำหรับในพื้นที่เขาก็บอกว่าได้อะไรจาก RSPO บ้างการที่เราได้รับโรง RSPO 1เราได้ผลิตปาล์มคุณภาพจริงๆมีการรับรองเกษตรกรต้องมีการจดบันทึกการดูแลจัดการสวนไม่ใส่ปุ๋ยในที่น้ำไม่ฉีดยาฆ่าหญ้าหนึ่งหลายๆเรื่องรวมกันเป็นความรู้ทั้งหมดให้เกษตรกรของเรามาพัฒนาโครงการนี้สามารถให้ในความรู้ของเกษตรกรอยู่แล้วทีนี้ในเรื่องของผลผลิตที่มันมีเปอร์เซ็นต์น้ำมันที่ดีขึ้นแล้วก็เมื่อเรามีการรับรองมาตรฐานไอพีโอมีใบเสืออะไรอย่างนี้แล้วเนี่ยโรงงานเขาก็เชื่อมั่นในผลผลิตของเราจากการพัฒนาองค์ความรู้เกษตรกรสวนปาล์มน้ำมันโครงการยังได้ยกระดับความร่วมมือและการเชื่อมโยงในอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันที่จะร่วมกันสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมนอกจากภาครัฐที่เราจะเป็นพาร์ทเนอร์กับเราแล้วอะค่ะเราก็จะมีภาคเอกชนด้วยเพราะฉะนั้นในการทำมาตรฐาน RSPO เนี่ยค่ะจะให้ได้รับรองมาตรฐานจริงๆเนี่ยมันจะต้องได้รับการรับรองทุกภาคส่วนหรือระบบซัพพลายเชนห่วงโซ่อุปทานเพราะฉะนั้นการผลิตปาล์มตั้งแต่ต้นน้ำหรือเกษตรกรเนี่ยค่ะจะให้ได้รับการรับรองจริงๆอะปลายทางปลายน้ำผลิตภัณฑ์ที่ออกมาเนี่ยมันจะต้องได้รับการรับรองด้วยเพราะฉะนั้นลักษณะงานจริงๆที่ทำอยู่เนี่ยค่ะจะต้องสร้างเครือข่ายโดยเอาโรงงานสกัดซ
ึ่งเป็นส่วนที่ใกล้กับเกษตรกรมากที่สุดให้เขาจับมือกันให้ได้เราก็มองว่าโรงงานสกัดเนี่ยค่ะเป็นพันธมิตรที่สำคัญที่สุดที่จะช่วยเราผลักดันส่งเสริมพัฒนาเพื่อให้เกษตรกรเนี่ยผลิตปาล์มน้ำมันที่มีคุณภาพจากบทเรียนที่ได้จากโครงการในจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้เห็นถึงความสำเร็จเช่นจากโครงการฝึกอบรมในหลักสูตรพัฒนาเกษตรกรรายย่อยในการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนหรือท็อปซ่าและได้นำเอาผลลัพธ์โครงการไปต่อยอดขยายผลเชิงพื้นที่โดยมีแผนนำร่องใน2อำเภอได้แก่อำเภอพนมและท่าชนะเมื่อเราเห็นถึงสวนแต่ละคนเนี่ยแน่นอนว่าเรามาจุดตรงนี้เราต้องพัฒนาว่าการทำคุณภาพปั๊มน้ำมันมันต้องหนึ่งเรารู้แล้วความยั่งยืนความยั่งยืนไม่ได้เกิดขึ้นแค่ปี2ปีมันต้องพัฒนาแล้วก็ต่อเนื่องแล้วก็ต่อยอดในส่วนของผู้บริโภคเองสามารถมีส่วนร่วมที่จะสร้างความยั่งยืนให้ครบวงจรโดยผ่านการเลือกซื้อสินค้าที่ใช้น้ำมันปาล์มที่ยั่งยืนปาล์มที่ยั่งยืนเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน